ก็มีความสงสัยใครรู้ว่าเออวะ20บาทซื้ออะไรกินในห้างได้บ้างในปี2024นี้26บาท26บาทไอ้โทชูทุกคนผมบอกแล้วว่ามันซื้อไม่ได้แล้วเว้ย20บาทเดี๋ยวตอนเนี้ยพิมสั่งน้ำอันนี้ซึ่งตอนนั้นพิมสั่งไซส์เล็กสุดแก้วละ19บาทแต่ตอนนี้ราคา25บาทแล้วกินไม่ได้แล้วนะในปีนี้เฮ้ยทำไมอ่ะนมมันแพงเหรอหรืออะไรเป็นไงล่ะพลังของเงินเฟ้อมันมีอะไรที่แบบ20บาทแล้วฉันซื้อได้กับบ้านบ้างแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นเลยคลิปนี้อัพมาตั้งแต่ตอนปี2019หรือ5ปีที่แล้วก่อนโควิดซึ่งพิมก็มีความสงสัยใครรู้ว่าเออวะ20บาทซื้ออะไรกินในห้างได้บ้างในปี2024นี้ก็เลยมาทำคลิปกันหน่อยดีกว่าเรามาดูกันซิว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ห้างเดิมนะก็คือเซ็นทรัลพระราม9นะครับทุกคนเฮ้ยจริงๆเขาเปลี่ยนโซนไปใหม่เยอะอยู่เหมือนกันนะไอ้จริงอ่ะเวลามันผ่านมา5ปีแล้วพิมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าของ20บาทในตอนนั้นอ่ะยังสามารถซื้อได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าราคามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยของคราวแถวๆนี้กันก่อนทุกคนเซ็นทรัลพระราม9มันจะมีเวิร์คตรงเนี้ยที่จะแบบว่ามีของกระจุกกระจิกของกงของกินอะไรพวกนี้มาขายราคาย่อมเยาซึ่งเรามาดูกันนะคะว่า20บาทกินอะไรได้บ้างตอนเนี้ยกินอะไรได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องหาอะไรกินแล้วหิวมากเฮ้ยอะไรนะพี่ก้านี่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างมันห่อละ20บาทก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งอันนี้ห่อละ20ใช่ไหมคะเอาห่อหนึ่งค่ะหาที่กินนี่อันนี้บะหมี่ผัดแห้งแซ่บ20บาทมีนะมันก็ยังมีอยู่นะเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่เด้อมีลูกชิ้นอยู่2อันแล้วก็มีลูกชิ้นปลา2ชิ้นแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ผักนิดหน่อยแล้วก็เส้นเยอะๆเอาจริงมันอิ่มนะแต่สารอาหารคือก็ตามนั้นแต่หน้าตามันน่ากินอยู่เด้อของมันของน้องพิมค่ะทุกคนมามันมากเอาจริงถ้าถามถึงความอร่อยก็อาจจะเฉยๆแต่ถามถึงความคุ้มค่าก็ถือว่าโอเคแค่หิวเลยดิไงโอ้มันเลื่อมเลยอ่ะโอ้มันมากเลยเหรออย่างนี้ต้องโคตรสนุกแน่เลยเออคนละเรื่องมันเป็นขนลุกอ่ะจริงเฮ้ยพี่ก้าต้นหลังสุดนนก็บอกว่า20บาทนี่น่าสนใจไปเลยพี่ก้าซื้อถ้าบอกหนึ่งครับเอาขาวหรือดำอันไหนอร่อยคะอร่อยดำมันจะนุ่มนะคะมันจะแน่นชอบนุ่มหรือชอบแน่นนะพี่ก้าโอ้ไม่ผสมแน่เอาขาวครับเออเขาน่าจะทำผสมกันเนาะอุ้ยอุ้ยแรงมากมีกะหรี่ปั๊บอันละ15บาทด้วยอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกแปลกๆกันนะที่กินข้าวหลามกลางห้างอย่างเงี้ยเอออืมคิดถึงข้าวหลามหนองมนมากกว่าข้าวหลามหนองมนอร่อยกว่าอันนี้มันก็โอเคให้คนที่ชอบกินกินดีกว่าไม่กล้ากินเป็นไงข้าวหวานๆเฉยๆอาจจะแห้งไปนิดนึงนี่ครั้งก่อนเดลิควีนพิมสั่งน้ำอันนี้ซึ่งตอนนั้นพิมสั่งไซส์เล็กสุดแก้วละ19บาทแต่ตอนนี้ราคา25บาทแล้วกินไม่ได้แล้วนะในปีนี้ร้านต่อมาใกล้ๆแบบติดๆกันเลยเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะก็คือมิสเตอร์โดนัทตอนนั้นคือซื้อโดนัทจำได้ว่าชิ้นละ19บาทตอนนี้ถูกสุดเท่าไหร่ดูอันนี้คือถูกสุด10บาท20บาทซื้อไม่ได้แล้วถ้าเป็นโดนัทแบบโดนัทแต่ถ้าเป็นก้อนๆชุดถั่วอย่างอันตะกะซื้อได้10บาทแต่ซื้อไหมไม่ซื้อไม่ชอบกินถั่วมาทุกคนร้านต่อไปร้านที่พิมพ์อ่านชื่อผิดเซงเอตัวเอเลจริงๆมันก็คืออ่านว่าแซงเอตัวครั้งก่อนนะเซนเอตัวน่ะ20บาทพิมพ์ซื้อได้2ชิ้นเป็นครัวซองน้อยๆกับอะไรอีกสักอย่างหนึ่งซึ่งก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านมานานแล้วมาดูกันว่า20บาทซื้ออะไรได้บ้างอู้น่ากินนะน่ากินหลายอันเลยป้าเป็นไงมั่ง20บาทเดี๋ยวนี้ซื้อได้แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวให้ถ่ายว่าชิ้นไหนไหนอะชิ้นนี้4บาทครัวซอง18บาท
ขึ้นมาประมาณ8บาทคนฟองจิ๋วๆเราหายไปไหนอ่ะไม่เป็นไรมีอันนี้ก็กินอันนี้แหละชิ้นเดียวถาดมันดูใหญ่ๆเนาะพอใส่แค่อันเดียวน่าสงสารตัวเองจังเลยตอนนี้แต่ตังแป๊บช็อกซินีม่าเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยทำไมอ่ะนมมันแพงเหรอหรืออะไรเนยมันแพงเหรอหรืออะไรเป็นไงล่ะพลังของเงินเฟ้อชิ้นละ10บาทอ่ะไม่มีแล้วแล้วตอนนี้ต่ำสุดกลายเป็น18ช็อกเลยอ่ะคือเซนเอตัวเป็นแบรนด์ขนมปังที่พิมมาซื้อกินบ่อยนะแต่ไม่ค่อยได้สังเกตราคาว่าแบบราคามันเพิ่มไปมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วพอมาเห็นตั้งใจดูจริงๆอีกทีก็คือเพิ่มไปขนาดนี้แล้วแต่ใดๆอ่ะลองกินนุ่มๆช็อกโกแลตอร่อยแต่ว่า18บาทเลยอ่ะเอาจริงๆป่ะเมื่อก่อนพิมได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทนะเว้ยตอนประถม20บาทคือกินได้แบบเช้าก็วันเย็นขนมอีกอ่ะ20บาทเดี๋ยวนี้มันทำอะไรได้น้อยลงเนาะได้ลงเยอะเลยล่ะแบรนด์น้ำฟรันแบรนด์โปรดของพิมบูทจูสพูดเลยว่า20บาทซื้อน้ำแข็งยังไม่ได้เลยมั้งเฮ้ยแต่เขามีท็อปปิ้งบอกเพิ่มอยู่ถ้าจะเพิ่มเวทโปรตีนหรือแบบพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีเพิ่มอยู่10บาท20บาทเออก็ยังได้อยู่แต่ก่อนที่จะมาจ่าย10บาท20บาทนั้นก็คือต้องจ่าย100กว่าบาทก่อนเพื่อให้ได้แก้วน้ำแก้วนั้นแล้วค่อยมาใส่ท็อปปิ้งเพิ่มมันจะมีขนมอยู่แบรนด์นึงด้วยทุกคนที่ราคามันน่ารักจุ๋มจิ๋มมากนั่นก็คือเบเกอร์วิชเรามาดูกันว่าไอ้ขนมไซส์มาโคของเขาอะตอนเนี้ยมันยังสิบน้อยๆอยู่ไหมอ้าวเขาไม่มีขนมแบบชิ้นน้อยๆขายแล้วหรอเออชิ้นที่แบบอันเท่านิ้วโป้งอะเอออันเล็กๆคล้ายๆซูชินะเอออันนั้นอ๋ออยู่ฝั่งนี้ทุกคนเออมันก็จะเป็นแบบชิ้นน้อยๆอย่างเงี้ย10บาท14บาท20บาทอันเท่านี้20บาทเมื่อก่อนมันเหมือนจะราคา10บาท12บาทใช่ช่วงนั้นประมาณ10บาท10บาท12 13เดี๋ยวนี้เป็น14 20กันหมดแล้วเอาสักอันนึงกินอันนี้ละกันสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก20บาทใส่ตังค์โอ้มันมีอันนี้ด้วยอ่ะพี่ก้าคุกกี้อันละ20บาทเอาละมีช้อยมาให้เลือกก็จะเอาเค้กหรือเอาคุกกี้แต่ว่ากินเค้กละกันเพราะมันมีสตรอเบอรี่สดทีมชอบสตรอเบอรี่สดนี่10บาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะเฮ้เฮ้เฮ้กินเลยอร่อยมันอร่อยตรงที่สตรอเบอรี่มันสดเนี่ยแหละแล้วก็ครีมนวลๆหวานพอดีโอเคราคามันน่ารักแล้วก็รู้สึกแบบกินแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะมันอันน้อยหนึ่งอันเนี้ยน่ารักอะไรอะคอลแลบกับสเก็ตเชอร์อ่าสเก็ตเชอร์คือสเก็ตเชอร์ก็จะเป็นแบรนด์รองเท้าที่แบบคอลแลบกับอันนั้นอันนู้นอันนี้เยอะมากคือเมื่อ5ปีก่อนคอลแลบกับ One Piece แล้วตอนนี้ก็คอลแลบกับอันนี้น่ารักน่ารักเข้าไปดูในร้านสเก็ตเชอร์กันว่ามีอะไร20บาทป่ะไม่มีเอาอะไรมามีอ่ะจริงๆ20บาทสเก็ตเชอร์นี่เชือกรองเท้ายังไม่ถึงเลยและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านสุดมินิมอลมินิใจแห่งยุคนั่นก็คือฟูจิก็แอบมีความอยากรู้เหมือนกันนะว่ามูจิมันมีอะไรที่แบบ20บาทแล้วฉันซื้อได้กับบ้านบ้างแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นเลยกา29 29 39 50 6 5 165บาทเป็นไงพี่กาเจออะไรนะเออละพิมพ์ซื้อกลับบ้านได้เลยยังลบยางลบ20บาทบ้ามากเมื่อก่อนซื้ออัลบาทอัลบาทที่ทำกินนมๆหน่อยแล้วก็ชอบมาเคี้ยวเลย20กว่าปีก่อนๆน่ะอัลบาท2บาทเด็กยุคนี้เกิดทันกันไหมวะลูกอมหอมๆเหมือนนมๆแล้วก็มาเคี้ยวกันพิมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมูจิของมันถึงราคาแบบแรงๆเพราะด้วยความแบบพอใช้คำว่าออร์แกนิกหรอหรืออะไรทำไมบางอย่างมันดูไม่น่าแพงแต่มันแพงแบบแพงเวอร์มากเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยแต่จริงๆถ้าตามหลักการทำแบรนดิ้งแล้วอ่ะเขาทำแบรนดิ้งถึงแล้วจริงๆขายเท่าไหร่อ่ะก็มีคนซื้อมีคนซื้อแน่นอนสรุป20บาทก็คือซื้อยังลบได้แค่ก้อนเดียวใช่แล้วเป็นอย่างเดียวที่ซื้อได้ด้วยนะเพราะเดินมาดูตรงโซนของกระจิกระจ้อยแล้วไม่มีต่ำกว่านี้ละปลาแอนปลาแอนทุกคนปลาแอนกำลังใช้สายตาเหี่ยวอยู่ว่ามันมีอันไหนที่ต่ำกว่า20ไหมตอนนี้เท่าที่เห็นนะ40 50 6 9มีแอดออนทัฟเฟิลเป็นได้แค่ซอสอ่ะได้แค่น้ำจิ้มอ่ะราคาถูกสุดคือ40บาทจ้า
20บาทสมัยนี้มันก็หาซื้ออะไรกินยากเหมือนกันเนาะทุกคนมีสแน็คบ็อกซ์อ่ะ35บาทอ่ะต่ำสุดไม่มีไปร้านต่อไปเฮ้ยทุกคนร้านเครื่องสำอางเว้ยบิวเทียมแอบมีความเชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีของบางอย่างที่ราคาไม่เกิน20แต่พี่ก้าไม่เชื่อไม่น่ามีนะเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยมาเดินช้อปปิ้งกับแฟนไงเลยไม่ค่อยรู้ไปช้อปปิ้งกับแฟนบ้างไหมครับเดินแต่วัดสันกับบูธอะเพราะว่าถ้าเข้าร้านอย่างเงี้ยมันนานอ่ะมันมีโซนให้แวะเยอะเกินไปก็เลยเลือกที่จะแบบไม่เข้าแย่มากแย่มากมาลองสุ่มๆดูกันดีกว่าเมื่อกี้มันเหมือนจะเห็นมันมีนะไม่มีจริงว่ะมีใช่ไหมพี่มาร์คหน้าเฮ้ยทุกคนมีจริงด้วยดูพี่มาร์คหน้า19บาทหน้าตามันเหมือนฮาดะระบบเลยเนาะแต่มันชื่อฮาดะบิเลยถามว่ามันคือบริษัทเดียวกันไหมตอบได้เลยว่าไม่รู้แล้วถามว่ามันคือเครือเดียวกันไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่รู้ค่ะแต่มันก็20บาทอ่ะลดราคามาจาก39บาทซึ่งพวกเนี้ยปกติที่เห็นนะก็คือแทบจะลดตลอดการมันก็จะค้างราคาอยู่เท่านั้นมีอีกปะมีอีกปะมีอันนี้อีกอันนี้เฮ้ยมีมา49บาทหมดแล้ว ก็มีไหมมีแต่มันจะดูเป็นแบบพวกมาร์คมาซิงเกิลยูสอะไรอย่างนี้มากกว่าคือถ้าพวกมัลติแบรนด์ของสกินแคร์คอสเมติกใหญ่ๆก็จะมีบิวเทียมกับอิฟแอนด์บอยมีเซฟอร่าอีกอันนึงแต่เซฟอร่าคือเป็นแบบไฮเลยไงราคาก็จะแบบ500ถึงหลักพันแต่ว่าถ้าความราคาน่ารักเข้าถึงคนได้ง่ายก็จะมีอิฟแอนด์บอยกับบิวเทียมแต่บิวเทียมพิมรู้สึกแอบแพงกว่าอิฟแอนด์บอยอยู่นิดหน่อยในความคิดนะลองไปเดินสังเกตดูก็ได้นะอิฟแอนด์บอยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นเลยนักศึกษาของข้างในอ่ะก็จะเป็นของที่แบบเป็นแบรนด์ใหม่ๆเหมาะกับนักศึกษาวัยเรียนอะไรเงี้ยเยอะมากของราคาหลักร้อยแบบราคาน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะประมาณนั้นเลยถ้าเป็นอีเวนต์บอยอาจจะมี20บาทมากกว่านี้ก็ไม่แน่ต้องไปเดินดูกันเอาเองพิกะมีร้านที่น่าสนใจหรอพิกะนี่ร้านนี้ทุกคนมูชิมูชิซึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้านกิฟต์ช็อปบัตุกจิราคาน่ารักอาจจะมีเยอะนะลองดูกันยางมัดผม20บาทยางมัดผมทั้งหมดนี่คือ20บาทนี่ทั้งหมดนี่เลย20บาทมันก็ยังมีอยู่นะเว้ยราคา20บาทกิฟต์อันนี้ราคา20บาทหวีอันนี้15บาทก็ดีนะอันน้อยน้อยน่ารักหวีอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบผมหนาเหมือนกันกับพิมพ์เนี่ยความห่างของซี่หวีมันคือค่อนข้างจะกว้างมันเลยทำให้เวลาหวีผมแล้วมันไม่ได้ดึงผมเราขนาดนั้นก็ถือว่าดีเลยอันนี้แนะนำคือแต่ละเส้นผมของคนเราอ่ะมันมีทายหวีที่ควรใช้ต่างกันถ้าผมบางก็ควรจะใช้อีกแบบถ้าผมหนาก็ควรจะใช้อีกแบบนึงคือแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันอ่ะขึ้นค่ะตามนี้ได้อะไรไหมอยากได้ตัวนี้ติ๊กเกอร์กบไม่ต้องละ15บาทเองมีฟุ้งฟิ้งอ่ะจะเอาไปติดโต๊ะทำงานมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเต็มเลย15บาทก็อย่างจริงๆของพวกนี้มันไม่ได้ซื้อเพราะฟังก์ชันเลยนะมันไม่ได้ซื้อเพราะไปใช้งานนะมันซื้อเพราะอารมณ์เพราะความน่ารักแค่นั้นเลยถ้ามองว่าร้านนี้เป็นร้านกิฟต์ช็อปอ่ะโอเคเลยนะราคาน่ารักมากใช่สมุดโน้ตก็มีทุกคนนี่น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะพิมพ์พิมพ์ยังลบ4ชิ้น20บาทต่างกับมูจิมาเยอะโคตรเลยไอ้นี่ลายน่ารักกว่าเด็กอันน้อยๆได้2อันเลยมี2เล่มใช่น่ารักดีอ่ะเฮ้ยเดินมามั่วๆเจอเฉยพี่ก้าแต่เริ่มต้นนะเอาเริ่มต้นหรอลิปตันซารีเดฟุกุ20บาทไหน2ซิอ๋อชิ้นละ20เลยใช่ไหมอันนี้อันไหนอร่อยเอ่ยอันนี้ปะใช่ไปทางอะไรละวะทานงซาแต่มีอยู่แต่ว่าชิ้นน้อยมากอ่ะเห็นแล้วตลกอ่ะดูดิไหนลองแกะมันดิเอาแพ็กเกจดีนะแต่ก็รู้สึกว่าเปลืองพลาสติกโลกมากเลยอ่ะพลาสติก1พลาสติก2ฟอยอีก1โอ้แต่ว่านิ่มมากเลยอ่ะมันสัมผัสมันนุ่มมากเลยอ่ะโมจิช็อกโกแลตอันนี้นี่ถามว่าน้อยเบอร์ไหนเดี๋ยวเทียบน้อยเบอร์นี้แต่มันน่ารักดีนะสัมผัสอ่ะคือนุ่มเลยรสชาตินุ่มมากอ่ะอร่อยแต่มันแอบมีกลิ่นหืนๆนิดหน่อยเหมือนแบบว่ามันอาจจะอยู่มาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ปั้นเสร็จสดๆนะตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่านุ่มมากเลยน่าให้พี่ก้าลองชิมมากพี่ก้าชิมหน่อยเอาหน่อยเดียวพอสัมผัสดีมากอืม
หนุ่มหนับมากอ่ะนุ่มเนาะเฮ้ยเขาทำสัมผัสได้ดีจริงว่ะคือแบบนุ่มจนแบบประหลาดใจนี่ชอบอ๋อมีไส้ตรงกลางด้วยใช่มีไส้ตรงกลางด้วยเฮ้ยก็ถือว่าดีเลยนะถือว่าโอเคเลยมีเมนูหนึ่งที่อลังการงามสร้างมากราคาแค่19บาทของ MK นะก็คือซี่โครงเป็ดซึ่งตอนนี้พิมอ่ะพอได้ยินคร่าวๆมาว่าราคามันไม่ใช่19บาทแล้วแต่ถามว่ากี่บาทพิมก็ไม่แน่ใจเลยกะว่าจะไปลองเช็คราคาดูนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วนะซี่โครงเป็ดโอ้คือของกินเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงเซ็นทรัลพระราม9คือร้านอาหารเยอะมากเต็มอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะพูดเลยเจอแหละทุกคน MK ขอโทษนะคะสอบถามนิดนึงว่าตอนนี้โครงเป็ดมาราคาเท่าไหร่อ่ะโครงเป็ด26บาท26บาทขอบคุณค่ะไอ้โทชูทุกคนผมบอกแล้วว่ามันซื้อไม่ได้แล้วเว้ย20บาทเดี๋ยวตอนเนี้ยขึ้นมาเป็น26ซะแล้วเอาเรื่องนะตอนนี้พิมพ์กำลังตามหาเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าแต่ราคา20บาทอยู่ซึ่งพิมพ์นึกไม่ออกเลยว่าคืออะไรถ้าที่นึกได้ก็จะเป็นพวกชานมแบรนด์ที่แบบว่าราคา19บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่แต่ว่าที่นี่ไม่น่ามีเฮ้ย KFC มันต้องมีอย่างน้อยๆก็คือไอติมโคนของราคาไม่เกิน20บาทของ KFC ก็มีไอติมโคน12บาทกับแบบดิปช็อกโกแลตก็เป็น19บาทมีเท่านี้และโซนนี้มันจะต้องมีของราคาน่ารักนั่นก็คือฟู้ดคอร์ทค่ะทุกคนเป็นสถานที่ที่เอาไว้ดับกันตายเวลาไม่รู้จะกินอะไรและอยากกินของถูกๆก็จะมาฟู้ดคอร์ทเลยทางจริงฟู้ดคอร์ทเดี๋ยวนี้ก็แอบไม่ถูกแล้วนะพี่ก็ไม่มีแล้วไม้ๆเสียบๆเหมือนตอนนั้นที่พิมกินน่ะไม่เหลือละอันนั้นอยู่ข้างล่างฟู้ดคอร์ทลงล่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่โคนนี้ในปี2024ราคาโคนละ12บาทจ้ะตอนเมื่อ5ปีแล้วพิมพ์ซื้อมามันกี่บาทนะพี่ก็10บาท2บาทโผล่มาภายใน5ปีรสชาติคือเดิมอร่อยแต่เอาจริงๆไอติมในห้างอ่ะถ้าดังเด่นๆก็จะมี Dairy Queen ไอติมแม็กแล้วก็ไอติม KFC ส่วนตัวพิมชอบกินไอติมของ Dairy Queen สุดราคาเท่ากันด้วยนะ12บาทเท่ากันหมดเลยทั้ง3แบรนด์นี้แต่พิมชอบความละเอียดความรสชาติของ Dairy Queen มากกว่า20บาทที่หาซื้อในห้างได้ก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละครับทุกคนเดินมาดูหมดแล้วแต่ถ้ามีนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกแบบหมูปิ้งลูกชิ้นน้ำเปล่าน้ำอัดลมตามซุปเปอร์อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เล็กๆน้อยด้วยค่าเช่าที่หรือค่าพนักงานที่สูงขึ้น มันก็ทำให้ราคามันก็ถูกเอาขึ้นโดยอัตโนมัติอ่ะนะเอาจริงๆอ่ะ5ปีที่ผ่านมามันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเรื่องนิสัยการจ่ายเงินเมื่อก่อนเรายังใช้เงินสดนะแต่เดี๋ยวนี้เรา QR code ล้วนๆเพียวๆแทบจะไม่มีเงินสดติดตัวกันแล้วทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.2% นั่นนี่คือค่า average นะใช่ทุกปีต่อปีซึ่ง20บาทเมื่อ5ปีที่แล้ววันเนี้ยเหลือมูลค่าแค่ 17.9 บาทเท่านั้นเองแล้วมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ให้ดูง่ายๆนะเวลาผ่านไป10ปีกับเงินที่นอนกอดไว้ประมาณ1ล้านบาทจะเหลือเท่านี้เหลือ 7,200 อันนี้คือ10ปีใช่ถ้าเอาให้น่ากลัวกว่านั้นอีกซึ่งคนส่วนใหญ่จะชอบเก็บหลัก20ปีจะเหลือ 500,000 ทันทีหายไปครึ่งต่อครึ่งอ่ะทุกคนนี่คือ average นะก็คือค่ากลางประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าช่วงไหนเศรษฐกิจหนักขึ้นมีสงครามก็จะลดลงไปเยอะขึ้นกว่านี้อีกสมมติว่าทุกคนมีเงินออมเงินนอนนิ่งๆเป็นเงินสดอยู่เลยล้านหนึ่งเวลาผ่านไป1ปีอ่ะมันจะหายไป 40,000 บาทแบบฟรีๆถ้าถามว่าเอาเงินไปออมที่ธนาคารทุกคนคิดว่าการออมธนาคารดอกเบี้ยสูงสุดตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะอย่างมากๆก็ 2.5 ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกอ่ะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นทุกปีปีละ 3.2 ซึ่งดอกเบี้ยจากธนาคารอ่ะมันไม่ทันกับเงินเฟ้อการเอาเงินไปออมที่ดีที่สุดก็คือการเอาไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นสิ่งเหล่านี้คือจะดีที่สุดกับความแบบมั่นคงทางการเงินของเราแต่ถามว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันคือด้วยความที่คนดูช่องเราจะเป็นแบบ Gen Z New Jobber กันด้วยประมาณนึงเนาะวัยใกล้ๆกันกับเรารู้สึกว่าเทรนช่วงนี้เป็นการจับจ่ายใช้สอยที่แบบมันไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่ในระยะยาวอาจจะด้วยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นหรือใดๆโอเคมันได้ภาพลักษณ์แต่ถ้าเกิดระยะยาวแบบลองเทอมจริงๆอ่ะมันดูน่า
แอบกังวลทั้งหมดทั้งมวลนี้พิมกับนี่ไม่ได้เป็นกูรูด้านการเงินแต่อย่างใดนะแต่อยากจะเตือนทุกคนว่าเราควรจะมีความรู้หรือการศึกษาเรื่องการเงินไว้เยอะๆหน่อยก็ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญเลยแต่ระบบการศึกษาไม่ค่อยสอนยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งดีต่อตัวเราในอนาคตในวัยเกษียณเพราะแอบรู้สึกว่าตัวเองก็จะ30แล้วความเป็นจริงเป็นจังในชีวิตมันก็มากขึ้นแล้วเราก็ควรจะต้องตระหนักรู้มากขึ้นประมาณนั้นแหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆกับเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับทุกคนนั่นก็คือถ้าการเมืองดีตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่ายบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วถ้าการเมืองดีชีวิตก็จะดีกว่านี้